สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไกลอีกครับแล้ววันนี้เราก็จะพาไปพบกับน้องหมาที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาในการเลี้ยงน้องหมาปัญหาแรกๆที่จะพบเจอนั้นก็คือเรื่องพื้นที่การเลี้ยงดูใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างหรือว่าหอพักหรือว่าคอนโดหรือว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดครับทำให้การเลี้ยงน้องหมานั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่รู้ไหมครับว่ายังมีสายพันธุ์นึงที่ทั้งน่ารักแล้วก็ขี้เล่นฉลาดและที่สำคัญนั้นยังสามารถเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้อีกด้วยครับแล้ววันนี้ทางช่องเราก็เลยจะพาไปพบกับบัสเซลกิฟฟอนน้องหมาขี้เล่นที่สามารถเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้ครับเราไปดูประวัติของมันกันก่อนครับบัสเซลกิฟฟอนหรือว่าบัสเซลกิฟฟอนเป็นทายาทของสุนัขพันธุ์อัฟเฟิลพินเชอร์และเบลเยียมสตรีทด็อกครับได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่17เกิดเป็นกิฟฟอนชนิดขนยาวครับต่อมาในคริสตศตวรรษที่19สุนัขพันธุ์นี้ได้รับการผสมข้ามสายพันธุ์กับสุนัขพันธุ์ปักเกิดกลายเป็นกิฟฟอนชนิดขนนุ่มครับสุนัขพันธุ์นี้เริ่มกลายเป็นสุนัขเฝ้าระวังให้กับตำรวจเบลเยียมต่อมาในช่วงคศ1800กิฟฟอนได้ถูกจัดแสดงเป็นครั้งแรกครับทำให้ความนิยมของสุนัขพันธุ์นี้เริ่มเพิ่มขึ้นและในช่วงต้นคศ1900เป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงในเบลเยียมครับสุนัขพันธุ์บัสเซิลกิฟฟอนได้รับการขึ้นทะเบียนโดยอเมริกันเคนนิลคลับในปีคศ1910เป็นสุนัขที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทอยและเป็นเพื่อนคู่หูที่ดีมากครับบัสเซิลกิฟฟอนเป็นสุนัขขนาดเล็กฉลาดเหมาะสำหรับการเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์และบ้านที่มีสวนขนาดเล็กครับสุนัขพันธุ์นี้จะให้การต้อนรับสุนัขและก็แมวตัวอื่นในครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับเขามีขนาดเล็กและก็มีน้ำหนักระหว่าง 8-12 ปอนด์หรือว่า 4-6 กิโลกรัมครับบัสเซิลกิฟฟอนมีความสูงประมาณ10นิ้วเมื่อวัดถึงไหล่รูปร่างสี่เหลี่ยมศีรษะใหญ่และกลมจมูกสั้นมากโดยทั่วไปนั้นจะโตเต็มวัยเมื่อมีอายุครบ1ปีครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะโตเต็มที่เมื่ออายุ 6-8 เดือนขนของบัสเซิลกิฟฟอนมี2ชนิดครับก็คือมีชนิดขนหยาบและก็นุ่มนั่นเองขนชนิดหยาบจะเป็นแบบลอนในขณะที่ขนนุ่มนั้นจะตรงครับสั้นเล็กและเป็นเงางามขนหยาบต้องทำการตัดแต่งขนและแปรงขนสัปดาห์ละ2ครั้งครับในขณะที่ชนิดขนนุ่มควรแปรงขนสัปดาห์ละครั้งสีของขนนั้นสามารถพบได้ทั้งสีแดงสีดำหรือว่าสีน้ำตาลอมแดงครับพร้อมหน้ากากดำและรอยย่นที่หน้าครับสีดำและแทนและอาจจะพบสีดำล้วนทั้งตัวครับนิสัยที่โดดเด่นของเจ้าบัสเซิลกิฟฟอนเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างจะสงบเสงี่ยมกับเจ้าของครับแต่ก็มีความมั่นใจกระตือรือร้นและก็ยังขี้เล่นครับพลังงานน้อยเหมาะแก่การเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเล็กๆครับแต่ก็ควรมีพื้นที่ให้เขานั้นออกกำลังกายด้วยเขาเป็นน้องหมาในอุดมคติของคนที่กำลังมองหาน้องหมาขนาดเล็กที่กระตือรือร้นไม่ต้องการสนามหญ้าขนาดใหญ่และก็สามารถเดินเล่นเล่นเกมเก็บของหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เป็นการออกกำลังกายได้ครับและก็เป็นน้องหมาที่ชอบอยู่กับคนและชอบมีปฏิสัมพันธ์และเข้าสังคมต้องการความรักจากเจ้าของนั้นมากครับอีกทั้งยังสามารถเข้าได้ดีกับน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีอีกด้วยใครอยากได้น้องหมาขี้อ้อนที่เจ้าของไว้ช่วยคลายเหงาบอกเลยครับน้องหมาสายพันธุ์นี้เหมาะกับคุณมากและที่สำคัญพวกเขานั้นไม่เหมาะกับการถูกทิ้งไว้เพียงลำพังเป็นเวลานานครับเป็นสุนัขที่เฝ้าบ้านได้ดีสามารถฝึกให้ทำกิจกรรมต่างๆได้ดีครับพอเขานั้นมีความฉลาดเรียนรู้ได้เร็วมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงครับเหมาะกับผู้เลี้ยงมือใหม่ที่มีประสบการณ์ในการฝึกน้องหมาอีกทั้งยังเป็นน้องหมาที่ชอบเห่าแต่ก็ยังสามารถฝึกให้เห่าเป็นเวลาไม่พร่ำเพื่อได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับปัจจุบันนี้บัสเซิลกิฟฟอนเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากขึ้นด้วยความน่ารักและก็ฉลาดของมันอีกทั้งยังติดเจ้าของและที่สำคัญนั้นคือความสามารถในการเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้ใครที่กำลังมองหาน้องหมาตัวเล็กกระทัดรัดแถมยังน่ารักขี้เล่นเจ้าบัสเซิลกิฟฟอนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องแคนเนลก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ